ก็กล้าสปีดทำดูเชียร์ BJBGFพาทุกท่านมาชมเกมการแข่งขันฟุตบอล AS League ภูมิภาคดิวิชั่น2ครับโซนกรุงเทพและภาคกลางเป็นเกมแรกของเล็กที่2นะครับอาร์แบ็ค FC ครับเปิดบ้านรับการเยือนของทางด้านรังสิต FC ครับพบกันในช่วงเล็กแรกนี่เป็นทางด้านรังสิตครับเปิดบ้านเอาชนะมาได้ก่อน2-0เริ่มเกมเนี่ยเป็นทางด้านรังสิตครับได้ลุ้นก่อนครับจังหวะหลุดเข้าไปของปรัชญาอ่อนศรีทาลูกนี้เป็นจังหวะล้ำหน้าไปแล้วครับหลังจากนั้นนี่ทางด้านเจ้าบ้านอาแบกครับก็ตั้งเกมได้และจังหวะยิงไกลของทางด้านพินิจชัยชนะครับจตุรงค์สมกรครับลูกนี้โอ้โหปัดบอลทิ้งไม่ได้ครับและจังหวะ3ลูกนี้ของทางด้านเซียบองก้าไวเลนครับจังหวะเติมเกมรุกมาของทางด้านอาแบกครับล็อกแล้วก็ลูกนี้ครับโอ้โหศิวะพรมมาศครับล็อกได้ยิงด้วยขวาครับแต่ไม่เข้ากรอบทางด้านรังสิตก็ได้ตอบโต้ครับจังหวะยิงของคิมยองทักก็ยังตรงตัวของณัชนนท์โจถาวรครับรวมไปถึงจังหวะยิงลูกนี้ครับแม่มีโอกาสด้วยกันทั้งคู่ครับสำหรับในช่วงครึ่งแรกแต่ไม่มีฝ่ายใดทำอะไรกันได้ครับจบครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ที่0-0ครับครึ่งหลังรังสิตบุกจากขวาไปซ้ายครับแต่จังหวะได้ลุ้นก่อนเนี่ยเป็นทางด้านอาแบกครับจังหวะยิงไกลลูกนี้ครับแม่ยังตรงตัวของจตุรงค์ครับจังหวะฟรีคิกอีกครั้งนึงครับทางด้านณัฐพงศ์ป้องกันครับส่องฟรีคิกด้วยซ้ายลูกนี้จังหวะเกมรุกของอาแบกในครึ่งเวลาหลังพวกเขานี่ครับและในช่วงท้ายเกมครับผู้ตัดสินเป่าเป็นจังหวะฟาวของณัฐพงศ์สุขชัยครับโอ้โหซียาบงก้าไว้เลนครับถูกกำฟาวครับแล้วเป็นทางด้านพินิจชัยชนะรับหน้าที่สังหารลูกนี้แม่จตุรงค์สมกรพุ่งถูกทางแล้วครับโอ้โหแต่มันสุดเหยียดจริงๆครับลูกดิงของพินิจชัยชนะหลังจากเสียประตูเนี่ยต้องบอกว่ารังสิตนี่เปิดเกมรุกหนักเลยครับหวังทวงประตูคืนให้ได้ครับแต่จังหวะสุดท้ายนี่ครับโอ้ณัชนนท์พลาดแล้วครับแต่กองหลังของอาแบกยังมาช่วยแก้สถานการณ์ได้ช่วงแรกที่เหลือครับรังสิต FC ทุ่มเทอย่างเต็มที่ครับแต่ตามตีเสมอไม่ได้หมดเวลาการแข่งขันครับอาแบก FC เปิดบ้านเอาชนะไปได้1-0ครับ